check about verb to be ครูเช็ค verb to be นิดหนึ่งนะคะ workbook ถ้าครูบอกว่า workbook นักเรียนต้องเตรียม workbook ขึ้นมาเลยเล่มสีส้ม exercise 4แบบฝึกหัด4 page 2 p ย่อมาจาก page หน้า2 read the conversation อ่านบทสนทนา complete the sentences แล้วก็เติมประโยคนะคะให้สมบูรณ์ with the form of verb to be ด้วยรูปฟอร์มของ verb to be is am are นะคะลองเติมดูนะคะ woman กับ john are talking woman and john are talking ผู้หญิงกับ john กำลังคุยกันอยู่นะ woman says ผู้หญิงพูดว่า hello what เติมอะไรคะ3ตัว is am areWhat is wrong? My suitcases. เติมอะไรคะ Is am are. ดูตรงนี้ข้างหน้า suitcases. เติม s แสดงว่าส่วนใหญ่จะต้องเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์พหูพจน์ใช้ is ได้ไหมคะไม่ได้ต้องใช้ are แต่มี not อยู่ด้วยเห็นไหมคะเอามาเป็นรูปปฏิเสธใช่ไหมคะก็จะเป็นอะไรคะare not รูปย่อของมันคือ aren't my suitcases aren't here suitcases ก็คือกระเป๋าเดินทางนะไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะ what color เห็นไหมดูตรงนี้ day ใช้กับตัวไหนคะ is am are are day สีอะไรล่ะ day มาถาม are day เวลาตอบ day are เพราะ day คู่กับ are คุณจะไปยังเร็วนะคะเพราะว่าง่ายๆนะคะwoman ถาม that คือไกลกี่สิ่งคะสิ่งเดียวไกลสิ่งเดียวใช้อะไรขึ้นต้นคะ is that your suitcase ใบนั้นใช่ของคุณไหมนะจอนตอบ not ด้วย no not ไม่ใช่หรอกฉะนั้นตอบว่า no it อะไร not ตัวเดียว verb to be ไปไหน no it is not เป็นรูปย่อเป็น it isn'tNo, it isn't. No, it is not. ได้ทั้งรูปเต็มและรูปย่อนะคะ Woman, you here on vacation? You ใช้กับตัวไหนคะ you? Are you here on vacation? คุณมาเพื่อพักผ่อนใช่ไหมจอห์นตอบว่า yes, I am. ใครใช้ I คู่กับอื่นบ้าง I คู่กับ am. ทำมาแค่นี้ใครทำถูกหมดแล้วบ้างคะผิดนิดหนึ่งนะคะ woman ถามว่า what the name of your hotel is mr what is the name of your hotel it คู่กับ is Royal Hawaiian ก็คือเป็นชื่อโรงแรมเห็นไหมครับวันนี้ทดสอบนะตามบทสนทนา woman ก็บอกว่า I can call you when you find your suitcaseถามโรงแรมเพื่อที่จะได้โทรศัพท์ไปตามถ้าเจอหากระเป๋าเจอนะคะจอห์นบอกว่า I need them now แต่จริงๆต้องการมันตอนนี้แหละพอจะเจออีกเมื่อไหร่ถ้า7วันโอ้โหไม่มีเสื้อผ้าใส่กันพอดีต้องไปซื้อใหม่เปลืองอีกนะคะ Woman ตอบว่าอะไรคะ I am sorry that is MR that เมื่อกี้ทำไปแล้วไกลกี่สิ่งคะถือว่าเป็นเอกพจน์ that's all that is all that's all I can do นะฉันก็ทำได้แค่นั้นล่ะนะโอเค thanks ไม่เป็นไรขอบคุณนะคะอันนี้ทบทวนดูส่วนใหญ่ถูกไหมคะครูเห็นหลายคนทำมาเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องคอยให้ครูสั่งกันบ้านเราเรียนไปตรงไหนในแบบฝึกหัดถ้าเราสามารถทำได้เราก็ทำไปเรื่อยๆใช่ไหมคะอาจจะทำด้วยอะไรก่อนดินสอนะคะจะได้ลบได้นะคะใครมั่นใจก็อาจจะทำด้วยปากกาก็ได้นะคะปากกา Now pronunciation นะต่อไปนะจะมีทุกบทเลยนะคะเรื่องการออกเสียง listen and practice ถ้าเรียนเจอตัวนี้นะคะในหนังสือของนักเรียนมีนะคะในหนังสือของนักเรียนนะคะถ้าบอกว่า listen and practice listen ให้ทำอะไรคะ listen ฟังนะจะอยู่ในข้อ4นะคะ and practice ก็คือการฝึกปฏิบัติฟังแล้วก็ฝึกด้วยนะ
note แล้วก็ให้สังเกต the rising เสียงสูงเห็นไหมครูใช้ลูกศรหัวขึ้น and falling เสียงต่ำเสียงสูงเสียงสูงภาษาอังกฤษเรียกว่า rising เสียงต่ำเรียกว่า falling intonation intonation ก็คือการออกเสียงที่เป็น rising เสียงสูง falling เสียงต่ำนะคะ now listen first ลองฟังดูก่อนนะ are you a studentนักเรียนก็ดูสังเกตดูค่ะน่าจะมีด้วยกัน6ประโยคด้วยกันนะคะ6ประโยคด้วยกันAre you a student? Rising or falling? นักเรียนตอบครูสิคะว่า rising or falling เสียงสูงหรือเสียงต่ำฟังไปแล้วเนี่ย Now listen againAre you a student? Rising or falling? Rising เสียงสูง Falling เสียงต่ำ Rising นักเรียนตอบครูว่า Rising นักเรียนชายตอบครูว่า Falling กี่คนคะได้ยินเสียง Falling 2คนดูเฉลยของครูNow repeat ตอนนี้ลองพูดตามนะคะAre you a student? Are you a student? เห็นไหม student ถ้าเสียงต่ำ student student ธรรมดาถ้า student ถ้าเทียบกับอักษรไทยอักษรไทยเนี่ยภาษาไทยเนี่ยจะมีวรรณยุกต์5เสียงใช่ไหมคะนะเช่นคำว่าเด่นผันตั้งแต่เสียงสามัญสิคะเด่นเสียงเอกเด่นเสียงโทเด่นเสียงตรีเด่นเด่นเสียงจัตวาเด่นมันเทียบเสียงกันแล้วเนี่ยจะคล้ายๆกับเสียงจัตวาซึ่งสูงที่สุดลองฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าใช่เด่นไหมเด่น Are you a student ลองฟังดูนะคะ Are you a student Are you a student เห็นไหมคะเป็นเสียงอะไรสูงนะคะ Now the next one Are they from sharingRising or falling? Listen again. Are they from Chile? Are you from Chile? Again. Are you from Chile? ประเทศชิลีเคยได้ยินไหมคะ เคยได้ยินแต่วันนี้เขาบอกว่า Are they from Chile? Rising or falling? ใครตอบ falling อีกบ้างดูเฉลยนะคะดูเฉลย rising or falling rising เสียงสูงนะคะ the next one begin the sentence with is ขึ้นต้นประโยคด้วยคำว่า is he on vacation listen again is he on vacation rising or falling falling vacation แต่เขาบอกว่าอะไร Is he on vacation? Is he on vacation? ฉันลองผันดูสิคำว่าฉัน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 เห็นไหม Is he on vacation? ไม่เคยฝึกเลยหรอคะนักเรียนสังเกตง่ายๆครูมีหลักการเพราะหน้านี้ต้องเป็นrising เสียงสูงประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย verb to be ไม่ว่าจะเป็น is ไม่ว่าจะเป็น are ไม่ว่าจะเป็น am ท้ายประโยคเขามีกฎอยู่เลยว่าจะต้องเป็น rising intonation คำที่ออกเสียงเป็นคะสูงครูบอกว่าไงคะนักเรียนทวนประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยอะไรคะWork to be is am are เนี่ยเวลาเป็นเวลาขึ้นต้นด้วย is am are ท้ายประโยคจะออกเสียงสูงเพราะในปกติเราอ่านตัวนี้ว่าอะไรคะ student แต่เวลาเป็นประโยคคำถามเราต้องอ่านว่า
student ใช่ไหมคะเป็นประโยคว่า Are you a student again Are you a student ใครออกไม่เป็นให้กลับไปฝึกเทียบกับวรรณยุกต์ในภาษาไทยเอาง่ายๆคำว่ากาเสียงตะตะวาคืออะไรคะอ่านทั้ง5เสียงเลยกา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 ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำว่ามันลงได้ท้ายได้เด่นเด่นในเสียงอะไรก็ไม่รู้เอาเสียงสามัญก่อนก็จะเป็นเด่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 นใช่ไหมคะอันที่2นะชิลีชิลีก็คือชื่อประเทศลีเสียงสามัญลีผันจนถึงเสียงจัตวาว่าอะไรคะลี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  Are they from Chile ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นทราบกฎหรือยังอ้าวพูดให้ครูฟังค่ะถ้าประโยคคำถามขึ้นต้นด้วย Work to be ท้ายประโยคต้องอ่านเสียงเสียงสูงทีนี้ลองอ่านนะคะอ่านตามเทปนะคะ Repeat after the tape Are you a student? Are you a student? Again ท้ายโรงเรียนนักเรียนปลายทางอ่านด้วยนะคะ Are you a student? Are you a student? Good Are you a student? เห็นไหมคะ The next one ต่อไปค่ะ Are they from Chile? Are they from Chile? Again Are they from Chile? Are they from Chile? Is he on vacation? Is he on vacation? Loud your ออกเสียงดังๆด้วยค่ะIs he on vacation? Is he on vacation? Is he on vacation? เห็นไหมคะเสียงจะสูงทั้งหมดเลยนะคะ Now listen again. What's wrong? Rising or falling? What's wrong? Rising or falling?Falling เพราะว่าเขาบอกว่าอะไรคะ What's her name name ใช่ name ไหมถ้า name เนี่ยเสียงสูงใช่ไหมคะแต่นี้ name เสียงถือว่าเสียงไม่สูงเสียงสูงเสียงจัตวานะเสียงต่ำ The next one ต่อไปค่ะ Where is she from Where is she from Rising or falling Falling อ้าวเป็นแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้ยังสับสนอยู่อันนี้ falling ได้แล้วนะคะดูเฉลยใช่ว่าใช่ไหม Right good The last one Falling สรุปได้ว่านะคะ3ประโยคหลังเนี้ย5ประโยคคำถามไม่ได้ขึ้นต้นด้วย verb to be สำหรับในบทนี้นะคะขึ้นต้นด้วย WH question question word เนี่ยท้ายประโยคอ่านออกเสียงเป็นเสียงอะไรคะเสียงต่ำไม่ใช่ทุกประโยคคำถามเป็นเสียงต่ำหมดจะมีทั้งเสียงสูงและเสียงต่ำนะคะอ้าวตอนนี้ฝึก3ประโยคข้างล่างตามเทปนะคะพูดตามเทป What's her name?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  ฝึกพูดด้วยค่ะ Again What's her name? What's her name? Where is she from? Where is she from? Where is she from?Where is she from? Where is she from? Who are they? 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 Now read together, no tape. ตอนนี้อ่านออกเสียงพร้อมกัน together พร้อมกันไม่มีเทปนะคะนะประโยคแรกเลยค่ะนั่นแน่ Are you a student ไม่ถูกแล้วต้องเสียงเป็นยังไงคะเสียงสูง again อีกครั้งนึงค่ะ Are you a student มีทั้งต่ำและสูงต้องอ่านว่าไงคะ Are you a student again Are you a student againvery good ถูกต้องดีมากนะคะ the next one ประโยคต่อไปค่ะ are they from chile
Again, please. Are they from Chile? Are they from Chile? Good. ได้ถูกต้องแล้ว Next one. Is he on vacation? ใช่ไหมคะ Again.Good. Is he on vacation? What? What ที่หนึ่ง What's her name? เสียงตาม Next. Where is she from? Who are they? กลับไปฝึกนะคะที่เบลหัดข้อเท่าไหร่คะในหนังสือเรียนข้อ4หัวข้อที่มีเลข4อยู่ข้างหน้านะคะ